สดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่15มีนาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจาร้อนตัวแรกก็คือตัว PS หรือพฤกษานะครับยอดจองแนวราบ2เดือนแรกนะครับอยู่ที่ 1,400 ล้านบาทเทียบกับประมาณการ 18,000 ล้านบาทซึ่งต้องทำให้ได้ 3,000 ล้านบาทต้นๆถึง 5,000 ล้านนะครับยอดจองสะสมต้นปีเนี่ยอ่อนมากนะครับหากเทียบกับรายอื่นที่ฟื้นตัวกว่ามากนะคงเป็นเพราะพอร์ตโครงการอยู่ในทำเลน้ำท่วมมากนะฮะยอดจองเลยยังไม่มาหากทิศทางไม่ดีขึ้นนะครับประมาณการเดิมคงเอาไม่อยู่นะฮะต้องปรับลงราคานี้ขึ้นมาเริ่มเกินพื้นฐานที่ 12.50 บาทนะครับแล้วก็แนะนำทยอยขายออกไปก่อนดีกว่านะครับตัวมิ้นท์นะครับก็แนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับก็ยังคงเป็นประเด็นเดิมนะครับก็คือในเรื่องของอานิสงส์ของอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวนะครับแล้วก็โรงแรมที่เปิดมานะครับค่าใช้จ่ายเริ่มนิ่งนะครับราคาหุ้นเนี่ยราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้อยู่ที่ 16.10 บาทนะครับยังมีอัพไซด์อีกพอสมควรก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว Cface นะครับก็มุมมองของเราต่อ Cface เนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะยังชอบที่สุดตัวหนึ่งนะฮะจากศักยภาพการเติบโตที่ดีต่อนะฮะอีกทั้งหากราคาวัตถุดิบลดลงจะส่งผลให้ Margin ของ Cface ดียิ่งขึ้นนะฮะอีกทั้งยังทยอยรับผลบวกจากการซื้อกิจการใหม่ที่เริ่มเห็นผลบวกมากขึ้นนะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรราคาเหมาะสมเรามองไว้ที่ 6.80 บาทตัว Dtac นะครับก็แนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานเช่นกันนะฮะก็ปรับตัวขึ้นได้ดีต่อเนื่องหลังจากที่ประกาศกลุ่มในช่วงก่อนหน้านะฮะมองในแง่ประโยชน์ที่จะได้รับจากความคืบหน้าของการประมูล 3G เนี่ยไม่แตกต่างกันแล้วก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะฮะน่าจะเปิดประมูลได้ในช่วงครึ่งปีหลังเหมือนเดิมนะครับก็ราคาพื้นฐานมองไว้87บาทก็แนะนำเก็งกำไรนะครับก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของTKT หรือ T กรุงไทยกรุงไทยอุตสาหกรรมนะครับโทษทีนะครับในแง่ของผลประกอบการครับในไตรมาส4เนี่ยกำไรออกมาอยู่ที่ 3.35 ล้านบาทอันนี้ก็ถือว่าดีกว่าที่เรามองไว้ว่าจะขาดทุน 1.34 ล้านนะครับเนื่องจากยอดขายชิ้นส่วนงานพลาสติกในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ต่ำลงมากอย่างที่เราประมาณการเอาไว้นะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการรับรู้รายได้จากการขายแม่พิมพ์ที่สูงขึ้นยังช่วยหนุนให้อัตราการทำกำไรของในไตรมาส4เนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับมาอยู่ที่ประมาณ 13% เมื่อเทียบกับไตรมาส3ที่ 9% ก็เลยหนุนให้ผลประกอบการเนี่ยกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้งในไตรมาส4นะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยผลขาดทุนที่ค่อนข้างมากนะฮะจากการปรับลดการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์หลังเกิดสึนามินะครับในญี่ปุ่นในช่วงของไตรมาส2แล้วก็ปริมาณของเสียที่มากจากการปรับโมเดลใหม่ของลูกค้านะครับในช่วงของไตรมาส3ครับก็เลยยังคงกดดันผลการเงินในปี54นะครับให้ปรับตัวลงนะครับโดยขาดทุนอยู่สักประมาณ15ล้านเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับที่4มีกำไร41ล้านนะครับสำหรับในไตรมาส1นะครับก็คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ฟื้นตัวหลังประสบกับน้ำท่วมใหญ่ในบ้านเรานะฮะซึ่งในส่วนของอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็ปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วนะครับโดยอัตราการใช้กำลังการผลิตของการผลิตยานยนต์เนี่ยเริ่มกลับสูงขึ้นอีกครั้งตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในปีนี้เนี่ยที่ผ่านมานะฮะยอดขายของที่กรุงไทยเนี่ยราว 60% เนี่ยก็มาจากชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ทางอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมคาดการว่ายอดผลิตรถยนต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง 37% นะครับโดยตัว TKT นะครับมีลูกค้ารายใหญ่อย่างค่าย Toyota นะฮะซึ่งเป็นค่ายที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในประเทศนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังได้รับงานใหม่ในส่วนของชิ้นงานส่วนสำหรับรถอีก4รุ่นนะครับที่จะเริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์ในช่วงปี55ถึง56นะครับรายได้ก็จะเพิ่มรายได้กว่า200ล้านบาทต่อปีนะฮะซึ่งผู้บริหารก็เผยว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในครึ่งปีหลังนะหรือราว100ล้านบาทในปีนี้นะครับและในส่วนของงานแม่พิมพ์ปัจจุบันมีงานรอในมือเนี่ยอยู่ราว60ล้านบาทนะครับซึ่ง40ล้านบาทเนี่ยน่าจะรับรู้ในปีนี้เช่นกันนะฮะดังนั้นเนี่ยทางฝ่ายจึงปรับประมาณการยอดขายในปี55ขึ้นอีก 10% นะครับมาอยู่ที่ 1,574 ล้านบาทนะครับหรือเพิ่มขึ้น 23% year on year อย่างไรก็ตามในแง่ของผลกำไรสุทธิเนี่ยเราปรับขึ้นแค่เพียง 5% นะครับมาอยู่ที่ 36.61 ล้านบาทนะฮะเนื่องจากตาค่าแรงขั้นต่ำที่สูงขึ้นนะครับโดยผู้บริหารคาดจะทำให้ต้นทุนขยับขึ้นราว 30-35 ล้านบาทต่อปีนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตัว
เขาเองเนี่ยก็หาแนวทางเพื่อพัฒนาสายการผลิตนะฮะสำหรับลดต้นทุนภายในเพื่อชดเชยค่าแรงที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับในเรื่องของราคานะครับราคาหุ้นเนี่ยอ่อนตัวลงมารับรู้ผลประกอบการในปีที่ผ่านมาบ้างแล้วนะครับประกอบกับแนวโน้มการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่คาดจะหนุนผลการดำเนินงานให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับทางฝ่ายจึงปรับคำแนะนำขึ้นนะครับจากขายมาเป็นทยอยซื้อนะครับโดยมองราคาพื้นฐานอยู่ที่ 1.88 บาทนะครับก็เป็นข่าวสั้นนะครับเมื่อวานก็ตัว Asia Soft นะครับมี Opportunity Day นะครับในแง่ของไตรมาส4เนี่ยเราจะพบว่าผลประกอบการเนี่ยออกมาอยู่ที่74ล้านบาทเพิ่มขึ้น 7% Year on Year ก็ดีกว่าที่คาดไว้นะครับแม้ว่าจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าผลประกอบการหรือรายได้ในประเทศเนี่ยยังคงสามารถเติบโตได้ดีนะครับแต่ถูกฉุดด้วยผลขาดทุนจากอินโดนีเซียที่เพิ่งเปิดนะครับราว15ล้านทั้งปีเนี่ยกำไรเติบโต 12% นะครับแล้วก็ประกาศจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีหลังอีก 0.343 บาทต่อหุ้นนะฮะ XD วันที่3พฤษภาคมนี้นะครับเรายังคงมองการลุกธุรกิจเกมออนไลน์ในอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มฐานลูกค้านะครับด้วยจำนวนประชากรทั้ง2ประเทศเนี่ยอยู่ที่ราว350ล้านคนนะครับแม้ปี54นะครับอินโดนีเซียเนี่ยจะขาดทุนเพราะเพิ่งเริ่มดำเนินงานได้แค่เพียง1เดือนนะฮะในปี55เนี่ยคาดจะมีกำไรได้จากการเปิดเกมใหม่ที่จะเปิดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังรอกฎระเบียบที่เวียดนามเพื่อเข้าไปลงทุนอีกนะฮะซึ่งเวียดนามเนี่ยถือเป็นตลาดเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็ยังมองโอกาสในการขยายไปในพม่าด้วยนะครับในการตั้งสำรองนะฮะขาดทุนในของบริษัทย่อยในมาเลเซียแล้วก็นี่สงสัยจะสูญในเวียดนามนะครับที่มีมูลค่ารวมกันราว70ล้านบาทนะครับมีแนวโน้มว่าในปีนี้จะบันทึกกลับมาเป็นรายได้ในปีนี้ทั้งหมดนะฮะซึ่งยังไม่รวมอยู่ในประมาณการก็ถือว่าเป็นอัพไซด์ตัวหนึ่งของตัว Asia Soft นะครับทางฝ่ายก็ยังคงประมาณการเดิมไว้ก่อนนะครับราคาพื้นฐานมองไว้19บาท70ก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับตัวแซมเทลนะคะก็เป็นบริษัทลูกของตัวสามารถนะคะเมื่อวานไป analyst meeting นะคะก็บริษัทเขาในพอปี2554นี่กำไรโตขึ้นค่อนข้างดีนะคะนี่ก็คือมาจากงานวางระบบต่างๆของเขานะคะแล้วก็รับรู้รายได้อันที่มีนัยยะสำคัญมากๆก็คือโครงการสร้างโครงข่าย 3G ของ TOT นะคะ 2.1 GHz นะคะตรงนี้ก็เขาร่วมกันกับตัว Luxley นะคะที่ได้ชนะการประมูลไปโครงการทั้งหมดมูลค่า 16,000 ล้านนะคะก็เข้าในปีที่แล้วปี2554ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในปี2555ปีนี้นะคะกำไรปีที่แล้วก็จึงออกมาค่อนข้างโดดเด่นรายได้โต 79% กำไรโต 97% year on year นะคะในปีนี้เรามีมุมมองที่โอเคกับในตัวของตัว Samtel นะคะบริษัทมองตั้งเป้ารายได้โตถึง 50% นะคะแต่เราก็คอนเซอร์เวทีฟไม่ได้ให้สูงได้ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าที่เขาบอกมาเนี่ยการโต 50% ของเขาเป็นการมีแบ็คล็อกจริงๆอยู่ 11,000 ล้านบาทแต่รับรู้รายได้ในปีนี้ 7,000 แล้วก็ที่เหลือก็คือมาจากการประมูลในอนาคตที่เขายื่นประมูลอยู่ทั้งหมด25โครงการดังนั้นเราก็มองว่าไอ้ 7,000 ที่เป็นแบ็คล็อกเนี่ยก็คงเข้ามาแน่ๆแต่ในส่วนที่จะอัพไซด์ขึ้นไปให้ถึง 15,000 เนี่ย 15,000 ล้านที่เขาตั้งเป้าก็คงจะต้องดูความคืบหน้าต่อไปในการเข้าประมูลของแต่ละโครงการนะคะเราประมาณคอนเซอร์เวทีฟอยู่โกรทอยู่ที่ 15% แล้วกำไรสุทธิอยู่ที่851ล้านบาทก็โตขึ้น 7.6% นะคะโครงการที่เขาคาดหวังในการที่จะได้เข้าไปประมูลเนี่ยก็เป็นโครงการของ AOT นะคะการท่าอากาศยานเช่นโครงการ Advanced Passenger Processing Service นะคะก็คือเหมือนกับว่าถ้าใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยมาเป็นผ่านมาตรวจเซอร์วิสนี้จะรู้เลยว่าจะสามารถเข้าประเทศนั้นได้หรือเปล่าหรือคนจากต่างประเทศจะเข้ามาประเทศไทยเนี่ยจะเข้ามาได้หรือเปล่าหรือไปประเทศปลายทางที่ตรงไหนเนี่ยจะตรวจสอบได้อันนี้ก็คือเป็นเซอร์วิสที่เขาต้องการที่จะเข้าไปทำมูลค่าสูงถึง 9,450 ล้านบาทนะคะอีกอันนึงก็เป็นระบบ RFID นะคะก็คือเป็นการเหมือนกับตรวจตัวผ่านการเข้าออกของตัวที่สนามบินเช่นเดียวกันนะคะและโครงการในอนาคตที่มองที่จะเกิดขึ้นของเขาก็คือโครงการ 3G เนี่ยแต่เป็นเฟส2นะคะซึ่งโครงการเฟส1เนี่ยก็จะรับรู้รายได้ในปีนี้อีกประมาณ 4,712 ล้านบาทรับรู้ไปแล้วปีที่แล้ว 5,688 ล้านบาทนะคะก็ยังไม่ทราบว่ามูลค่าโครงการของตัวเฟส2จะเป็นยังไงก็มีการยื่นเสนอไปก็ถ้าเกิดว่ามีการพิจารณาก็จะต้องผ่านการอนุมัติจากครม.อีกทีนึงนะคะดังนี้ก็มีปัจจัยบวกที่จะเข้ามาในตัวเรื่อง 3G เฟส2อีกอันนึงก็คือในเรื่องการขยายธุรกิจไปในกิจการ
ไปในบริษัทอื่นก็คือมีแผนที่จะ take over บริษัทอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นแผนที่บริษัทตั้งเป้าเอาไว้ว่าบริษัทที่เขาดูไว้เนี่ยถ้าเกิดได้เข้าไป take over ปุ๊บแล้วก็จะได้งานเข้ามาแล้วก็จะเอาตัวบริษัทนั้นบิดในโครงการหรือในอนาคตเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้สำหรับตัว Samtel ถ้าได้ชนะกันได้เข้าไป take over กิจการของบริษัทนี้นะก็อยู่ระหว่างเจรจากันอยู่เราแนะนำให้ทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานที่เรามอง14.5 บาทนะคะอัพไซด์ก็เหลือไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะเปอร์เซ็นต์กว่าแล้วก็แต่ว่ามีดิวิเดนด์ยิลด์ที่อยู่ที่ประมาณ 5.1% นะคะรวมแล้วเราก็เลยแนะนำให้เป็นทยอยซื้อนะคะค่ะก็อัปเดตนะคะในส่วนของ CPF นะคะก็ต้องบอกว่ายังมีพวกปัจจัยบวกๆนะคะที่ยังมีผลต่อผลประกอบการนี่ยังมีอยู่มากนะคะจะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยต้องไม่แทบเจอแบบว่าไม่ค่อยลงมากนักนะคะภายใต้ราคาเนื้อสัตว์ในประเทศที่อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในส่วนของควอเตอร์1เองเนี่ยคาดว่าผลประกอบการเนี่ยจะดีขึ้นอย่างมีนัยยะเทียบกับ Q4 นะคะปัจจัยหลักๆก็คือในเรื่องของ1คือการเริ่มรับรู้รายได้จากการซื้อ CPP เข้ามานะคะโดยจะทยอยรับรู้เป็น2ส่วนนะคะก็คือตั้งแต่ปลายมกราคมเนี่ยสัดส่วนการรับรู้ก็ประมาณสัก 48.6 นะคะและอีก 25.58 เนี่ยก็คือต้นเดือนมีนาเป็นต้นไปนะคะหลังทำรายการแล้วเสร็จนะคะก็2ก็คือในเรื่องของการปรับโครงสร้างของบริษัทย่อยในตุรกีนะคะซึ่ง CPF เนี่ยจะให้เงินกู้กับบริษัทดังกล่าวนะคะเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายให้ลดลงนะคะเนื่องจากในตุรกีเองเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงมากกว่าระดับปกตินะคะถ้าเทียบกับในเมืองไทยนะคะรวมถึงในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายแล้วก็การบริหารภายในเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะคาดว่าผลประกอบการที่ตุรกีเนี่ยจะกลับมากำไรได้นะคะตั้งแต่ไตรมาส1เป็นต้นไปนะคะซึ่งปีที่ผ่านมาฮัลโหลได้ยินไหมคะปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ตุรกีเนี่ยขาดทุนสูงถึง800 ล้านบาทนะคะก็คือคาดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะกลับมากำไรได้นะคะแล้วก็ประเด็นของในเรื่องคำว่าเนื้อสัตว์ในประเทศเนี่ยพบว่าตั้งแต่ไตรมาส1เนี่ยก็ยังคงอ่อนตัวลงถ้าเทียบกับควอเตอร์4นะคะโดย2เดือนแรกเนี่ยราคาเฉลี่ยทั้งหมูและไก่เนี่ยเหลือเพียง54บาทแล้วก็38บาทต่อกิโลนะคะลดลงไป 5% และ 10% นะคะจากราคาเฉลี่ยในไตรมาส4นะคะที่ 60.33 และ40บาทนะคะปัจจุบันเนี่ยราคาล่าสุดเนี่ยหมูเนี่ยก็คือยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะคือที่54บาทนะขณะที่ไก่เนี่ยเหลือเพียงแค่28บาทต่อกิโลนะคะซึ่งระดับ28บาทต่อกิโลเนี่ยต้องบอกว่าต่ำกว่าต้นทุนการผลิตของบริษัทของผู้ประกอบการไปแล้วนะคะอีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยราคากากถั่วเหลืองและข้าวโพดเนี่ยเพิ่มขึ้น 4% และ 6% จากราคาเฉลี่ยในไตรมาส4นะคะทางฝ่ายคาดว่าราคาเนื้อสัตว์ในประเทศที่ลดลงเนี่ยจะกดดันต่อผลประกอบการให้อ่อนลงนะคะเนื่องจากสัดส่วนรายได้จากหมูและไก่เนี่ยมีมากกว่า 20% ของยอดขายรวมนะคะสำหรับในไตรมาส1เนี่ยยังมีอีกประเด็นนึงที่จะเป็นปัจจัยบวกแล้วก็มีนัยยะต่อผลประกอบการก็คือการบันทึกรายการพิเศษเข้ามาครั้งเดียวนะคะซึ่งก็คือใน1ก็คือในเรื่องของกำไรจากการถือเงินลงทุนในเวียดนามนะคะซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เนี่ยที่หากว่าบริษัทเนี่ยเข้าซื้อกิจการเนี่ยก็จะมีการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นราคายุติธรรมนะคะซึ่งคาดว่าจะรับรู้กำไรจากรายการดังกล่าวเนี่ยมากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไปนะคะ CPF ถือ CP เวียดนามอยู่ 29% นะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องกำไรจากการขายหุ้นบริษัท Allianz CP ประกันชีวิตนะคะจำนวนประมาณ150ล้านบาทนะคะซึ่ง CPF ถือหุ้นอยู่ 3.47% นะคะทางฝ่ายปรับเพิ่มคำแนะนำนะคะจากถือนะคะเป็นทยอยซื้อนะคะแม้ว่าแนวโน้มราคาเนื้อสัตว์ในประเทศใน 1Q จะต่ำกว่าที่เคยคาดไว้นะคะซึ่งจะกระทบต่อผลประกอบการนะคะแต่คาดว่าจะเห็นแนวโน้มฟื้นตัวของราคาได้ตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปนะคะอีกทั้งในเรื่องของ Q1 เนี่ยการบันทึกรายการพิเศษที่เข้ามาอย่างมีนัยยะต่อผลประกอบการนะคะยังเป็นปัจจัยบวกต่อ CPF นะคะราคาเหมาะสมปรับเพิ่มเป็น38บาท50ตังค์นะคะอิงบน PE ที่14เท่านะคะแล้วก็เมื่อวานมี Sea Fresh ไป Sea Fresh มานะคะ ถามว่าในเรื่องของผลประกอบการปี55เนี่ยยังเป็น ปีที่เติบโตได้ต่อเนื่องของ Sea Fresh นะคะเนื่องจากล่าสุดเนี่ยบริษัทก็ยังมีแผนที่จะเข้าไปลงทุนบริษัทใหม่ๆนะคะซึ่งล่าสุดที่เข้าไปก็คือเป็นบริษัทผลิตกุ้งครบวงจรในประเทศเบลีสนะคะซึ่งตั้งอยู่ในอเมริกากลางนะคะ
คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้เนี่ยตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี55เป็นต้นไปนะคะสำหรับแนวโน้มราคากุ้งในปี55เนี่ยทางผู้บริหารคาดว่าจะลดลงเทียบกับปีที่แล้วนะคะเนื่องจากมีปริมาณการเลี้ยงที่มากขึ้นนะคะซึ่งถามว่าราคากุ้งที่ลดลงเนี่ยจะเป็นปัจจัยบวกต่อซีเฟรชนะคะเนื่องจากว่าทางซีเฟรชเนี่ยลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นการซื้อขายแบบ long term contract นะคะก็ในเรื่องของราคาต้นทุนกุ้งที่ลดลงเนี่ยก็จะช่วยให้มาร์จิ้นของบริษัทเนี่ยดีขึ้นนะคะสำหรับปี55เนี่ยทางฝ่ายยังคงประมาณการผลประกอบการไว้ดังเดิมก่อนนะคะเนื่องจากต้องการพิจารณาถึงตัวผลประกอบการของบริษัทหลังรวมบริษัทบูเออร์และบริษัทใหม่ๆที่จะมีเข้ามานะคะอีกทางหากราคาวัตถุดิบในไตรมาส2เนี่ยอ่อนลงอีกเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผลประกอบการดีกว่าที่เคยคาดไว้นะคะทางฝ่ายยังมีมุมมองเป็นบวกต่อซีเฟชนะคะว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานยังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะคงคำแนะนำซื้อราคาเหมาะสม6.80 บาทค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเมื่อวานก็มีแจ้งเรื่องว่าเปิดรูมในตัวเพิ่มทุนเอาไว้นะคะก็โดยแผนเอาไว้ว่าอาจจะมีการทำการเพิ่มทุนนะคะอาจจะเป็นการให้ผู้ถือหุ้นเดิมหรือไม่ก็เป็นการให้กับขายให้กับบุคคลในวงจำกัดหรือเรียกว่า PP นะคะ 77.27 ล้านหุ้นนะคะไม่เกิน 5% นะคะตรงนี้ก็มองว่าเป็นการที่เตรียมเอาไว้ที่กับในการเข้าไปซื้อกิจการหรือเข้าไปลงทุนในตัวธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับตัวโรงพยาบาลนะคะทางนี้ก็เพื่อที่จะได้ใช้เงินหรือการระดมทุนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะตัวบริษัทมีประกาศจ่ายเงินปันผลด้วยนะคะ1.10 บาทนะคะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่26 มีนา 2555นะแนะนำทยอยซื้อนะคะ86.50 บาทนะคะโตโยนะครับโตโยไทยนะครับก็แบ็คล็อกล่าสุดก็ยังดีนะครับงานประมูลก็ดูหนาแน่นมากขึ้นนะครับแนวโน้มกำไรยังเติบโตนะครับการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับก็มีแผนมากขึ้นนะครับก็ยังแนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับในส่วนของแบ็คล็อกเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ 16,000 นะครับคิดเป็น2เท่าของประมาณการของยอดรับรู้รายได้ปีก่อน 8,000 ก็คิดง่ายๆครับแบ็คล็อกเขามีเฉลี่ยทำงาน 2-3 ปีเนี่ยแสดงว่าในแบงก์หลอกเนี่ยอย่างน้อยต้องมี 8,000 แล้วที่จะส่งมอบปีนี้นะครับส่วนที่เหลือมาจากงานใหม่นะครับงานใหม่ก่อนหน้านี้เขาส่งเข้าประมูลเนี่ยประมาณสัก 50,000 ล้านนะครับตอนนี้เขาไปยื่นเพิ่มนะครับตอนนี้ยื่นเป็น 70,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราคิดว่าการงานที่จะเซ็นใหม่ปีนี้เราคิดว่าน่าจะได้ประมาณสัก 15,000 นะครับซึ่งจะเพิ่มจากปีก่อนที่ 11,000 นะครับ15,000เนี่ยจากงานประมูลที่เข้าประกวด 70,000 นะครับก็ขอแค่10%กว่า 20% จากเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จในการได้งานนะครับซึ่งงานที่เข้าประมูล 70,000 ล้านเนี่ยส่วนมากเป็นงานปิโตรเคมีนะครับที่เหลือเป็นสารอุปโภคงานโรงไฟฟ้านะครับก็คิดว่าดูเรื่องปริมาณงานที่จะเข้าประมูลก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่ายอดรับรู้รายได้ปีนี้น่าจะเติบโตสู่ระดับ 11,000 ล้านนะครับแต่บริษัทเนี่ยเป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมครบวงจรนะครับหรือว่า EPC เป็นทั้ง Engineering, Procurement แล้วก็ Construction นะครับคือแปลว่าออกแบบวิศวกรรมนะครับซื้ออุปกรณ์นะครับแล้วก็ก่อสร้างนะครับซึ่งงาน3ส่วนเนี่ยงานประเภทที่ล่อแหลมต่อต้นทุนการก่อสร้างนะครับค่าแรงงานที่เขาพูดถึงตอนนี้เนี่ยก็เห็นจะเป็นส่วนงานก่อสร้างนะครับแต่บริษัทเนี่ยทำทั้ง3ส่วนนะครับงานก่อสร้างมีเป็นสัดส่วน 20% นะครับซึ่งบริษัทเนี่ยที่ผ่านมาจะใช้ผู้รับเหมาช่วงนะครับเพราะนั้นการบริหารมาร์จิ้นน่าจะทำได้ดีกว่านะครับปีนี้เนี่ยเขาคิดว่ามาร์จิ้นน่าจะทรงตัวได้สัก 11-12% นะครับก็ใกล้ๆกับปีก่อนปีนี้ได้เรื่องภาษีเข้ามานะครับที่รัฐบาลเนี่ยลดภาษีจาก30เหลือ23ทำให้กำไรนี่ยังเติบโตต่อนะครับส่วนเรื่องโรงไฟฟ้านะครับก่อนหน้านี้ปีก่อนก็ไปลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า110เมกะวัตต์ร่วมมือกับ
นวนครนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการร่วมมือธุรกิจกับโคมิโปนะครับซึ่งมองง่ายๆก็คือกฟผ.ของเกาหลีใต้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็จะขายเงินลงทุนที่นวนครเนี่ยสัก 10% นะครับสัก 30% เนี่ยให้กับโคมิโปซึ่งกำไรก็ไม่เยอะแต่เขามองว่าเป็นจุดเริ่มของการร่วมมือทางธุรกิจในการขยายธุรกิจพลังงานร่วมกันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยโครงการที่นวนครเนี่ยคิดว่าจะรับรู้รายได้ปี2557นะครับอีกอันนึงที่เขาเพิ่งจะร่วมมือกันลงทุนเนี่ยคือโรงงานโซลาเซลล์นะครับที่อ่างทองนะครับก็ร่วมมือกับโคมิโปซึ่งเขาจะถือประมาณสัก 35% นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะสร้างรายได้เร็วหน่อยนะครับโรงงานโซลาเซลล์เนี่ยประกอบแล้วก็เริ่มใช้ได้แล้วนะครับก็คิดว่าจะมีรายได้เข้ามาสักส่วนแบ่งกำไรในฐานะที่เป็นบริษัทร่วมเนี่ยประมาณสัก 15-17 ล้านต่อปีนะครับเราก็เพิ่มมูลค่าโรงไฟฟ้าตรงนี้เข้าไปใน valuation นะครับทำให้ valuation ใหม่เรามองที่ 15.20 ณราคาปัจจุบันก็ยังพอเก็งกำไรได้นะครับแนะนำเก็งกำไรโดยมองว่าหนทางเติบโตนี่ยังสดใสอยู่สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ